สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3พบกับครูนกสุรพีผลอินในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น เป็นสิ่งที่คนในท้องถิ่นปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาเป็นต้นว่าประเพณีและวัฒนธรรมทางาศาสนาประเพณีและวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิต 1. ประเพณีและวัฒนธรรมทางาศาสนาศาสนาเป็นรากฐานของประเพณีและวัฒนธรรม สังคมไทยให้เสรีภาพแก่ประชาชนในการเลือกนับถือศาสนาทำให้คนในท้องถิ่นที่นับถือศาสนาต่างกันมีประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันชุมชนที่นับถือพระพุทธศาสนามีประเพณีและวัฒนธรรมที่สำคัญเช่นประเพณีรับบัวหรือโยนบัว จังหวัดสมุทรปราการตรงกับวันขึ้น14ค่ำเดือน11จัดขึ้นก่อนออกพรรษาหนึ่งวันเป็นประเพณีที่แสดงถึงความมีน้ำใจต่อกันโดยชาวบ้านในชุมชนบางพลีจังหวัดสมุทรปราการจะเก็บดอกบัวเพื่อมอบให้แก่ชาวบ้านในชุมชนอื่นที่ล่องเรือมารับดอกบัวตามลำคลองนำไปร่วมทำบุญไหว้พระ ต่อมาประเพณีได้เปลี่ยนไปจากการรับดอกบัวกลายเป็นการโยนดอกบัวและมีการแห่ขบวนเรือที่อัญเชิญหลวงพ่อโตประดิษฐานในเรือล่องมาตามลำคลองบางพีเพื่อให้ประชาชนที่มาร่วมพิธีอยู่สองฝั่งคลองได้โยนดอกบัวลงในเรือขบวนแห่เพื่อเป็นการบูชาพระพุทธรูป ประเพณีรับบัวหรือโยนบัวเป็นประเพณีสำคัญของชาวบางพลีจังหวัดสมุทรปราการประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีตรงกับวันแรมหนึ่งข้ามเดือน8ซึ่งเป็นวันเข้าพรรษาพุทธศาสนิกชนจะหล่อเทียนให้เป็นเทียนขนาดใหญ่ และแกะสลักลวดลายอย่างสวยงามเพื่อนำไปถวายวัดประเพณีแห่เทียนพรรษาแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีของคนในชุมชนและการร่วมมือร่วมใจในการหล่อเทียนและตกแต่งต้นเทียนให้สวยงามประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประเพณีบวชลูกแก้วเป็นประเพณีการบวชสามเณรของคนในภาคเหนือโดยบิดามารดาจะแต่งกายบุตรชายที่จะบวชซึ่งเรียกว่าลูกแก้วด้วยเสื้อผ้าและเครื่องประดับที่สวยงามแล้วนำขึ้นขี่มา้าหรือขี่คอผู้ใหญ่แห่ไปรอบหมู่บ้านประเพณีบวชลูกแก้ว เพื่อเป็นการประกาศการบวชลูกแก้วและถือโอกาสบอกบุญไปด้วยพิธีบวชลูกแก้วมีความสำคัญเพราะเป็นพิธีที่ช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปประเพณีบวชลูกแก้วจังหวัดแม่ห้องสอนชุมชนที่นับถือศาสนาอิสลาม มีประเพณีและวัฒนธรรมที่สำคัญเช่นการถือศีลอดเป็นประเพณีสำคัญของชุมชนที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นสิ่งที่ชาวมุสลิมทุกคนต้องปฏิบัติในเดือนรอมฎดอนของทุกปีเป็นเวลาหนึ่งเดือนโดยชาวมุสลิม จะงดเว้นการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนพระอาทิตย์ตกดินชุมชนที่นับถือศาสนาคริสต์มีประเพณีและวัฒนธรรมที่สำคัญเช่นเทศกาลคริสต์มาสเป็นการจัดเฉลิมฉลอง เนื่องในวันประสูติของพระเยซูซึ่งตรงกับวันที่25ธันวาคมเทศกาลคริสต์มาสจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซู 2. ประเพณีและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของคนไทยมีตั้งแต่การเกิดจนถึงการตายเช่นประเพณีเกี่ยวกับการเกิดเป็นประเพณีการทำขวัญให้เด็กแรกเกิดพ่อแม่จะจัดพิธีทำขวัญให้เด็กโดยทำบาบสีปากชามใช้ใบตองทำเป็นกลวยใส่ข้าวตอกดอกไม้และอาหารคาวหวาน พร้อมดอกไม้ทูบเทียนเสร็จพิธีแล้วนำได้สายศีลมาผูกข้อมือเด็กทั้งสองข้างเรียกว่าผูกขวัญเมื่อเด็กอายุได้หนึ่งเดือนก็จะมีพิธีโกนผมไฟโดยนําผมที่โกนแล้วบรรจุลงในกระทงนําไปลอยน้ำพร้อมกับอวยพรขอให้อยู่เย็นเป็นสุขประเพณีการอุปสมบท เป็นประเพณีการบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาผู้บวชจะได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนเพื่อพัฒนาจิตใจอีกทั้งยังเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ผู้ที่จะบวชเป็นพระภิกษุต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปและมีคุณสมบัติพร้อมบวชครบบริบูรณ์พุทธศาสนิกชนมีความเชื่อว่า การบวชเป็นการตอบแทนพระคุณของบิดามารดาประเพณีเกี่ยวกับงานศพชาวไทยมีประเพณีเกี่ยวกับงานศพหลายขั้นตอนนับตั้งแต่วันตายจะมีประเพณีการตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศลวันเผาศพหรือวันชาปนากิจและวันทำบุญหลังวันเผาศพ บางคนนิยมทำบุญเกี่ยวกับงานศพหลายวันหรืออาจเก็บศพไว้ระยะเวลาหนึ่งเช่น50วัน100วันก่อนที่จะเผาหรือฝังตามความเชื่อทางาศาสนาการปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิน่นมีประโยชน์ดังนี้ค่ะ เป็นการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไปเกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของท้องถิ่นทำให้คนในชาติอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเกิดความรักและความสามัคคีระหว่างคนในชาติสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและศิลธรรมอันดีงาม